เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18:06 น.การจราจรถนนสาย201เบี่ยงขึ้นมอเตอร์เวย์หมายเลข6ขาล่องเข้ากรุงเทพมหานครติดหนึบรถสะสมยาวกว่า5 กิโลเมตร18:23 น.สภาองค์กรของผู้บริโภคสารีอ๋องสมหวังชวนประชาชนลงชื่อคัดค้านต่อสัมปทาน BTS จีรัฐบาลแก้ปัญหาค่าโดยสารให้ถูกลงก่อนหากทำไม่ได้ให้รอผู้ว่ากรุงเทพที่มาจากการเลือกตั้งตัดสินใจ18:40 น.คุณหญิงสุดารัตน์จิรัตน์ปรับแผนจัดการวัคซีนและต้องเร่งฉีดคนไทยอย่างน้อย 70% ภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่สามารถเปิดประเทศได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจล่าสุด 18:55 น.ประจวบคีรีขันธ์ยังพบโควิดเพิ่มอีก98 รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมแล้ว525 รายโยงมาจากสถานบันเทิงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup